ปัญญามรรคผลนิพพานเป็นของเยี่ยมของวิเศษพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านเทิดทูนมันด้วยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ทำไมเราเห็นเป็นของเลวไปและสิ่งที่เลวทำไมเห็นว่าเป็นของดีไปนั่นไม่เป็นค่าสื่อต่อศาสนาจะเป็นค่าสื่อต่อใครต่ออะไรนี่มันเป็นค่าสื่อต่อเราจะเป็นค่าสื่อต่อใครนี่ในสร้างท่านบินจะสร้างสารานแบบไหนอีกนี่ได้ยินอะไรนะตัวทำอินยังไม่พูดอะไรกับเรานะนี่จะเข้าวัดนี้ไม่ได้นะทำอินนะมาสำอวดเราเถอะของไม่น่าอวดอย่ามาอวดเราให้เอามรรคผลนิพพานข้อปฏิบัติมาอวดแล้วเราจะยอมทันทีเลยเพราะเราสอนเพื่อทำเหล่านี้ทั้งนั้นเราไม่ได้สอนเพื่อกุฏิเพื่อสลาเพื่อรู้ความรู้หลาในวัดในวานั่นนี่นะพระพุทธเจ้าไม่พาสอนนี่เห็นไหมลูกมูลเส้นนาสนังมันเป็นศาลาหลังใหญ่ๆโบสถ์หลังใหญ่นั่นเหรอกิเลสมันหน้าด้านนะจำไม่ดีทำไม่เคยหน้าด้านนี้คือตัวหน้าด้านนะที่กิเลสพิมพ์แสดงรวดลายอยู่ในพระนันเองนี่คือตัวดันหน้าด้านนั่นเห็นที่มาที่ปัญญาจึงแสดงไม่ได้มันจะกิเลสตัวหน้าด้านแสดงอย่างออกหน้าออกตายโอ้ยอย่างองอาจกล้าหาญอย่างหรูหราอย่างภาคภูมิใจอย่างครึ้มไปเลยอ่ะกิเลสตัวนี้มันละเอียดขนาดนั้นเนี่ยใครจะไปหาใครคุ้นกับญาติโยมไม่ได้นะเพราะอย่างยิ่งญาติผู้หญิงวัดเราเนี่ยให้เห็นไม่ได้นะ จะเร็วยิ่งกว่าไล่เน้นออกจากวัดเมื่อสองสามวันนี้นะใครจะเป็นตัวฉลาดตัวประจบประแจงมันนี่นะหน้าที่ของใครของเราทำไปไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกันนะอย่างล้างถ้วยล้างจานอะไรตอนเช้านี้ทั้งแก้วอะไรนี่เหมือนกันดูมือวานี่มันขวางตาถ้าจะเตือนเราให้จำให้ดีนะเราไม่สอนคนสอนอะไรเล่นรับพาเราไม่รับไม่เล่นๆนะเราไม่สอนจริงๆเพื่อให้ดีให้ดีจริงๆเนี่ยไม่ได้เพื่อให้เร็วนะศาสนาวิเศษขนาดไหนเลือดขนาดไหนนะมันไม่เห็นในที่เหลือออกเลือดลายออกหน้าร้านตลอดเวลาทุกทียาบททุกอาการเคลื่อนไหวของใจออกมาโดยลำดับลำดับมีแต่ที่เหลือออกหน้าร้านประกาศขายความเร็วของมันโดยว่าเป็นของดีของดีโลกติดตาบอดหูหวงก็เป็นบ้าไปหมดเลยแต่เพราะอย่างยิ่งคือพระปฏิบัติเราเนี่ยเป็นบ้าไปในวงของศาสนาที่ว่าเป็นของเลิศของประเสริฐนั่นเนี่ยกิเลสมันไปทำงานอยู่บนนั่นไม่เห็นเลยว่าไง